ามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2562นั้นรัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่งและบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับประสบนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีทั้งนี้จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชในปี2559รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่างๆอันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้วเมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป